เป็นของสวนอย่างเดียวคะของสวนอย่างเดียวจ้ะป้าคือหลายใช่ปะพี่น้องคะคุณในกลุ่มเจ้าก็เห็นไว้คือกันค่ะโอ้กาแฟไว้งานไผงานมันนั่นแล้วก็มาขายรวมกันโอ้แบบนี้บ่ค่ะ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 อันนี้เอาออกมาให้เบิ่งเนี่ยคะมันเป็นออกมาอย่างเนี่ยคะนี่อันนี้มันเป็นห้อยอยู่เลยค่ะเขาเห็ดแล้วเขาต้องห่อยค่ะทันมันผัดกันมันสิเปื่อยสิเน่าอ๋ออันนี้เขาเอิ้นหน่อไม้อย่างคะอันนี้มีหน่อไม้นึ่งหน่อไม้นึ่งว้าวบ่ย่านฮอดเลยเนาะโอ้สวย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 งามมากเลยค่ะโลหนึ่งมันคือได้หลายถึงมันเป็นอะไรหนึ่งชุกเลยนี่มันเบาขึ้นบ่น้ำมันออกน้ำไม่ออกเลยโอ้น้ำมันออกเรื่องนี้เป็นตัวช่วยทำไวขึ้นแบบรวดเร็วโอ้ต้องทำแบบรวดเร็วเนาะป้ามือหนึ่งทำเงินได้จักบาทไหมนี่มือหนึ่งก็หา 6,000 นี่แหละค่ะ 5,000 กว่าบาทโอ้เงินนี่ไปไว้ใส่เงินตัวนี้ค่ะเงินนี่ก็เป็นเงินเก็บแล้วค่ะโอ้เก็บเงินได้มือละหา 6,000 ปุ๊บเดือนนึงมันสิตุ๊บหลายแสนอยู่ได้เนาะมันน้อยอยู่มันพอมันเป็นโอ้สมเขาว่าน้อยเงินล้านอีหลีเนาะก็หลายอยู่คำนวณบ่ถูกที่คุยคำนวณบ่ถูกเนาะคำว่าปัจจุบันโอ้คือโม่แท้ยายอันนี้ก็สิเออได้หลายได้หลายคำนวณเอาหันละสวัสดีค่ะคุณถนอมจิตสวัสดีค่ะโอ้อันนี้เอิ้นว่าอย่างคะนี่หน่อไม้นึ่งอัดทุ้งค่ะอันนี้เขาเอิ้นว่าโรงงานหรือว่าวิสาหกิจวิสาหกิจชุมชนแปรรูปหน่อไม้บ้านวังสิงค่ะโอ้ตำบลปาปะค่ะตำบลปาปะอำเภอปาปะจังหวัดนครพนมจ้าอันนี้หน่อไม้ได้หน่อไม้มาจากไสคะมาจากสวนค่ะสวนปลูกสวนไผ่คะสวนนายนาเลวงชมพูสวนของกลุ่มนี่แหละค่ะทุกคนอะไรสวนของกลุ่มของทุกคนเลยอันนี้เฮ็ดเป็นกลุ่มบ่คะค่ะเป็นกลุ่มค่ะเป็นกลุ่มแปรรูปหน่อไม้บ่คะสื่อเพิ่นนี่จ้าแปรรูปหน่อไม้หน่อไม้นี่ไปซื้อของผู้อื่นมาอยู่บ่คะหรือว่าเป็นของสวนอย่างเดียวคะของสวนอย่างเดียวจ้าป้าคือหลายใช่ปะพี่น้องคะในกลุ่มเจ้าก็เห็นไว้คือกันค่ะโอ้กาแฟไว้งานไผงานมันนั่นแล้วก็มาขายรวมกันโอ้แบบนี้บ่ค่ะค่ะค่ะครับอันนี้เอาออกมาให้เบิ่งเนี่ยคะมันเป็นออกมาอย่างเนี่ยคะนี่อันนี้มันเป็นห้อยอยู่เลยค่ะเขาเห็ดแล้วเขาต้องห้อยค่ะทันมันผัดกันมันสิเปื่อยสิเน่าอ๋ออันนี้เขาเอิ้นออกมาอย่างคะอันนี้มีหน่อไม้นึ่งหน่อไม้นึ่งค่ะหน่อไม้นึ่งแล้วก็แพ็คใส่ถุงไว้แพ็คใส่ถุงกินนาเลี้ยงโอ้ผ่านการนึ่งแล้วบอกค่ะอันนี้ค่ะอันนี้บรรจุเท่าไหร่คะนี่บรรจุเท่าไหร่คะ1กิโลขายกิโลละเท่าไหร่คะ35บาท35บาทอันนี้เป็นราคาส่งหรือว่าราคาปีกคะราคาส่งอะไรคะราคาส่ง35 3โล100 3โล100 3ถุง100นี่แหละจ้ะ3ถุง100โอ้หลายเนาะเพิ่มที่สิอันกินเพิ่มเลยบ่อันนี้ฮะ1เรียบร้อยแล้ว1เรียบร้อยแต่ต้องไปต้มอีกทีนึงจ้ะอ๋อแล้วก็แกงเลยอันนี้จะเป็นหน่อไม้เก็บเวลาหน้าฝนนี่มันหลายบ่คะเลยเห็นไปแบบนี้ก็เลยแปรรูปไว้นะจ๊ะโอ้แบบนี้เนาะมีไว้ขายหน้าแรงจ้ะตอนหน้าแรงนี่ขายดีอยู่บ่คะนี่บ่พอกันแล้วจ้ะหน้าแรงแล้วมันบ่เป็นหยังบ่คะก็บ่เป็นนะจ๊ะถ้าเห็ดเฮาเห็ดได้อันเห็ดกระเจี๊ยบก็บ่เป็นจ้ะเห็ดมาตรฐานจ้ะไปเฮียนมาบ่คะก็เฮ็ดตามการแปรรูปหน่อไม้นี่โอ้พ่อแม่พาเฮ็ดก็เลยมาแปรรูปเป็นหน่อไม้นึ่งจ้าโอ้โหหลายขนาดอันนี้ขายคู่มือบ่คะขายคู่มือขายส่งขายปลีกด้วยนะคะอ๋อภูมิใจแบบมาเอาเลยตลอดจ้ะถึงนี้มาเอาขายตลอดปีเลยแต่มันก็สิบ่ดีปานน่ะแหละเพราะว่าวิทย์หน่อไม้หน้าฝนแล้วมันกับตัวนี้มันก็เริ่มออกประมาณเดือนธันวานี่ขายดีบ่คะค่ะประมาณเดือนธันวาเมื่อฝนนี่เนาะธันวาเมื่อฝนก็คือเริ่มขายเลยจ้ะสัมนี้พอขายบ่คะสัมนี้พอขายบ่คะนี่บ่พอค่ะบ่พอขายโอ้ค่ะแล้วทางฝั่งนี้ล่ะคะอันนี้เป็นหน่อไม้อะไรคะหน่อไม้ซอยสำหรับผัดหรือทำกระเพาะปลาส้มตำสิอยู่ซุ้มนี้คือแม่ค้าเพิ่นด่วนเนาะเพิ่นโมมีเวลามาส่งมาซอยทางซอยให้เลยอันนี้จับลงมาเบิ่งนี่คะจากถุงนี่คะทางซอยให้เลยมันเป็นหน่อไม้ซอยบ่คะค่ะหน่อไม้ซอยนี่พร้อมแกงบ่คะหรือเอาไปต้มอีกก่อนบ่อ
คันแม่ผู้ใดคมนิดนึงก็คือเลยนะค่ะเผ็ดเลยแต่ว่าอันนี้ต้องกระทำมาเขาก็ต้องไปลวกไปต้มก่อนค่ะค่ะขาเสื้อหรืออย่างกับบุรุษให้มันจืดนะคะให้มันจืดให้มันหายขมก่อนหายขมรสชาติมันถึงจะกลมกล่อมเนาะจะต้มอีกทีนึงแล้วก็เก็บไว้สำหรับตำหุ่งตำป้าตำอีกอย่างนั่นแหละค่ะผัดหน่อไม้ก็ได้เลยเนาะผัดกระเพาะปลาแกงก็ได้สุกก็ได้บ่นี่สุกบ่ได้จ้ะสุกบ่ได้สุกจะมีอีกแบบนึงจะมีอีกแบบนึงจ้ะยังบ่ได้เฮ็ดสุกเพราะว่ามืดไปแล้วตอนเฮ็ดไปแล้วแต่มันมืดสุดป้าหน่อไม้นี่พร้อมที่จะขายไหมอันนี้มันยังคือเป็นอันนี้อันนี้อันนี้แบบแพ็คสูญญากาศแพ็คสูญญากาศก็มีบ่จ้ะแพ็คสูญญากาศขายคือกันบ่คะแพ็คสูญญากาศอันนี้มันก็ค่ะขายที่ยังแพ็คสูญญากาศแบบบ่มีอากาศเลยแน่ค่ะอันนี้เก็บไว้ได้นานเลยเนาะค่ะเก็บได้นานโอ้ค่ะขนาดเลยมีหลายแบบหลายอย่างโอ้หมายความว่าทำขายตลอดปีหน่อไม้มันเป็นหน่อไม้อย่างคะที่เห็ดนี่ไผ่เลี้ยงเป็นไผ่เลี้ยงน้องมันรสชาติดีอ่อนรสชาติดีอ่อนหวานด้วยอันนี้เป็นที่เก็บบ่คะที่เก็บเป็นที่เก็บหน่อไม้แปรรูปให้อยู่ทางนอกบ่คะจ้าแปรรูปอยู่ทางนอกโอ้มื้อนี้ขอเบิ่งการแปรรูปหน่อไม้ได้บ่คะได้จ้าไปเบิ่งทางนอกห่วงมั้ยคะห่วงวิชามั้ยคะบ่ห่วงหรอกค่ะไม่ห่วงนะคะพร้อมที่จะเผยแพร่เนาะค่ะเนาะฟันพี่น้องเบิ่งวิธีทำหน่อไม้หน่อไม้อย่างเขาว่าเนี่ยหน่อไม้นึ่งอัดถุงหน่อไม้นึ่งอัดถุงหน่อไม้ซอยค่ะพี่น้องค่ะวันนี้คุณยายแดงมาถึงวิสาหกิจชุมชนค่ะบ้านวังสิมมาเบิ่งคุณถนอมจิตเพิ่นสิแปรรูปหน่อไม้ค่ะพี่น้องค่ะคุณยายแดงจะพาไปเบิ่งการแปรรูปหน่อไม้วันนี้จะดูให้ละเอียดเลยค่ะตั้งแต่การเริ่มแกะเอาหน่อไม้มาค่ะแล้วก็การนึ่งการต้มคุณยายแดงจะพาดูให้จบเลยค่ะไปกับคุณยายแดงเลยค่ะไปกับคุณถนอมจิตเลยค่ะป๊ากองหน่อไม้บ่อันนี้นี่เหรอกองหน่อไม้ค่ะทำไมเยอะจังเลยเนี่ยหน่อไม้เงินล้านค่ะหน่อไม้เงินล้านเนี่ยเอามาเมื่อไรจักรจักรล่อค่ะเฒ่าแก่ค่ะสามล้อมือละสามล้อโลอันนี้บอกค่ะป้าประมาณกี่โลค่ะมือละ3โลอันนี้500กิโลตัดวันละ500กิโล500กิโลนี่แปรรูปหมดเลยบ่คะมื้อนึงนี่ทำให้หมดเลยบ่คะทำให้หมดทำให้หมดภายในวันเดียวทำหมดเงินเดียวแปรรูปเก็บไว้อย่างเดียวช่วงนี้เพราะว่าหน่อไม้เยอะมีหน่อไม้สดเพราะว่ามันเยอะเนาะตอนนี้แปรรูปไว้ก่อนไผ่มีใครอยากหน่อไม้สดกับมาซื้อหน่อไม้สดโอ้เดี๋ยววันนี้มาเบิ่งการแปรรูปหน่อไม้ของเฒ่าแก่ต่อยเด้อมาเบิ่งน้ำเด้อเฒ่าแก่ต่อยเด้อกับมานี่คือหลวงหลายภัยมากเอาไปเฮ็ดได้ไหนคะเอาไปใช้สวนแล้วค่ะโอ้ปุ๋ยแล้วค่ะบ่ได้เอาไปทิ่มได้บ่นึกว่าเอาไปทิ่มคืนปุ๋ยต่อไปคืนไปที่เดิมคืนคืนลำเนาคืนสู่สภาพเดิมค่ะโอ้เป็นปุ๋ยอีกเบิ่งเด้อสวนก่อนพี่จะควายสิกระเดือนบ่มันหลายอันเป็นอินทรีย์เลยนะโอ้เป็นหน่อไม้อินทรีย์ตัวนี้เอากะมันไปเห็ดไปทำปุ๋ยอีกโอ้กลับไปกลับมาคัก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 โอเคเมื่อกินสะก้อนแล้วจะมาซ่อนอันนี้ล่างก่อนเนาะแกะเรียบร้อยแล้วแกะอันนี้เป็นอย่างคะเห็ดอย่างคะว่าอย่างไหมแกะหน่อไม้แกะเลยอันนี้เขาเรียกว่าซอยลูกไม้ซอยหน่อไม้ซอยแล้วก็ไปนึ่งเอาไปนึ่งโอ้เอาไปนึ่งแล้วก็เอาไปเก็บบ่บัดนี้นึ่งแล้วก็ตักถุงเก็บเอาสุญญากาศมันออกก่อนได้บ่ได้เก็บโดดได้บีบน้ํามันออกโอ้บีบน้ํามันออกเอาอากาศออกก่อนแล้วก็เอาน้ํามันออกเอาลมมันออกโอ้มีหลายอย่างเนาะเอาลมมันออกคั่นบ่ลมออกก็เก็บเพิ่นบ่ได้หึงบ่คะค่ะเอาลมมันออกแล้วก็ซ้อนมัดถุงนึงฮัดถุงนึงสะก้อนแล้วก็มาคัดอีกถุงที่2ห้ามบ่ให้มันผิวโอ้ผิวบ่ได้เลยบ่คะผิวบ่ได้แค่ผิวนี่มันสิส้มมันสิกลายพันธุ์เลยบ่มันสิแห้งโอ้สีมันก็เปลี่ยนเลยบ่บ่เปลี่ยนค่ะแต่อันมันเปลี่ยนคือมันเสียโอ้ถ้ามันเปลี่ยนน่ะคือมันเสียคือมันสิส้มแล้วมันก็สิแห้งบ่เปลี่ยนสีได้บ่ค่ะโอ้ไม้เก็บอันนี้ค่ะ
โอ้พิธีพิธานยุ่งเลยในการเห็ดดีกันเลยคือว่ามันเปลี่ยนสีคือมันเสียนอกจากเข้าไปนึ่งแล้วมันขั้นเปลี่ยนก็เปลี่ยนต่อนึ่งนึ่งถ้ามันเหลืองละหมายความว่ามันซุกมันโบเหลืองนั่นขาวนี่หมายว่าความมันโบซุกโอ้ดูด้วยตาเลยสัมผัสด้วยตาเบิ่งด้วยตาว่ามันเหลืองแล้วสัมผัสด้วยกลิ่นด้วยด้วยกลิ่นด้วยค่ะโอ้กลิ่นหอมค่ะถ้ายังผิวอยู่หมายความว่ามันไม่มันโบซุกโบยังกับมันเปื่อยโอ้ภูมิปัญญาชาวบ้านนี่โลกภูมิปัญญาโลกมาแบบนี้ฮะนะแต่ผู้อื่นโลกมาแบบนี้อันนี้เห็นโลกแบบนี้ว่าได้นี่แหละตรงนั้นก่อนเจ้าหันบนนั้นขนมเจ้าหันบนนั้นนึ่งละมามะเจ๊โอ้สาวใส่เลยต้องล้างก่อนให้สะอาดก่อนเนาะล้างจากน้ำคะ3ค่ะ3น้ำเลยล้างก่อนสิซับกะล้างก่อนซับเหลือก่อนสิซับกะล้างซับแล้วกะล้างล้างจะได้ใส่ซึ่งบัดนี้เนาะโอ้สะอาดสะอาดนี่รับรองความสะอาดค่ะล้างหลายรอบขนาดไข่ต้มใส่จนสวดเลยเนาะมันบกลงอยู่บ่เวลามันสุกนี่คะเวลาสุกแล้วมันน้อยลงไม่น่าเนาะเวลาไปบรรจุใส่ถุงมันจังได้หลายน้ำมันออกหนึ่งแล้วน้ำมันออกเนาะโอ้ผู้ซื้อก็ได้กำไรแล้วอันนี้โมเมนต์ทล่างโมเมนต์ขีดไทยไทยใช่ค่ะร้อยอย่างเรียบร้อยก็เสียมันเรียบร้อยมันแล้วค่ะแล้วเอาแล้วไม่ถักไปดิน้องหนึ่งจักชั่วโมงค่ะจังจะได้เก็บนี่สามจ้าสามชั่วโมงตักใส่นี่ไปชั่งก่อนบ่คะชั่งจ้าถุงละกิโลถุงละหนึ่งโลตักฮ้อนๆเลยบ่คะจ้าถ้ามันเย็นแล้วมันเป็นแนวใดก็บ่ได้เนี่ยมันเสียโอ้ถุง1กิโลต้องทำแบบรวดเร็วโอ้ต้องทำแบบรวดเร็วเนาะหนึ่งเป็นกะละมังเลยตักมันฮ้อนเลยหอมหอมทำไมกันล่ะเป็นตะแซ่บงามเลยสายตรวจตรวจเลยสวยงามเลยไม่ถึงต้องชั่งให้ได้หนึ่งโลเนาะถึงละหนึ่งกิโลเป๊ะเลยวิธีการหั่นนี่ให้ได้ไหนรีดอากาศออกก่อนบ่ให้มันแน่นๆเอาอากาศออกก่อนบ่ให้มีอากาศเลยเนาะใช้มือรีดเลยห้อนบ่คะนี่ห้อนอยู่ได้จ้ะแบบบ่ใส่ถุงมือเลยห้อนอดเอาบ่มันหมัดบ่ทันมันหมัดบ่ทันใส่มือสดๆเลยเออทนห้อนขนาดจับตัวเสียไม่เป็นไรเพราะว่าคาถุงอยู่เตะอาการห้อนนี่ดิเนี่ยดูเอามันของอย่างนี้ได้เลยคืออย่างอันนี้ดูดเอาใส่เครื่องดูดอากาศอันนี้ดูดอากาศออกบ่คะโอ้มีเครื่องดูดอากาศเดี๋ยวทำดูไปตัวนี้ก็ได้สร้างมัน
ปิดเลยบ่คะปิดเลยครับโอ้ปิดเลยซีนความอะไรก็มาหัดอย่างอีกเพื่อนโอ้ทั้งซีนทั้งหัดอย่างอีกโอ้ไปค่ะขนาดนั้นวันนี้เนาะตัวนี้จะสวยเลยเนาะมันเป็นอันมัดยาวๆแบบนี้ใส่เครื่องเป็นตัวช่วยมันจังบ่ฮ้อนมือเนาะเครื่องนี้เป็นตัวช่วยทำไวขึ้นเอามาบ้านเมื่อเมื่อเอาขึ้นไปฝากพี่ฝากน้องเลยบอกเทศกาลนี่เขาก็ได้บนไม้ได้หน่อไม้นะบอกเขาผู้ช่วงกรุงเทพกรุงไทยเขายึดเทศกาลวันแม่นี่กันทั้งเบิ้งเขาจะเอาเขาจะมาเอานี่บอกเออมาเอาเลยทีเดียวขายคู่มือเลยบนไม้สุดจะได้ขายไม่ได้ขายบอกเออต้องเกี่ยวกับเป็นการเป็นงานกันฉันก็มาเอาชุดโจ้งไม่หาได้ขายดูอ่านอะไรแล้วมันมีคุยยาเลยจ้ะเราเหลือได้คุยยามีทั้งของชุดของเก็บได้สิ่งนี้ยืมเงินพ่อมันเลี้ยงครอบครัวได้ในทุกวันเลยได้ทุกวันอันนี้จะเป็นเงินเก็บเนาะอันนี้เนาะอันนี้เป็นเงินฝากธนาคารเราไม่อันเราไม่อัดนี่เก็บไว้ธนาคารเก็บไว้ค่ะภายประจำที่ไม่สดเนาะอันนี้คือเงินเก็บเอาใส่มือหนึ่งนี่บ่มีเวลาว่างเลยเนาะเรียกเวทมือฮอดคำจะทุ่มอย่างแล้วนี่ค่ะ4 ทุ่มตัวเศร้าดินอนตื่นย่ำไหลไปย่ำนั่นยี่ห้าตื่นก็ขึ้นไปเลยตักน้ำไม้เดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวบ่ได้อยู่ในเช้าค่ะล่ะมันจะเป็นนอนนี่ตัววันนี่แล้วแต่บางมือมันก็2-3 วันแล้วแต่ฟุกแล้วแต่โอ้แล้วแต่ฟุก100-200-400นี่นะเป็นบางวันแต่มันรายได้มันบ่ตายโซ่น้ำไม้สดงามนี่นะน้ำไม้สดงามนี่เนาะนั้นคือหนาแล้วบางมือเอาไปเหตุการณ์ให้งานก็ได้อยู่มือ 2-3 พันแม่นบางมือก็ได้200-300 200-500เปิดแล้วเปิดแล้วนะคะร้อนเลยโอ้โหหน่อไม้สดๆแล้วมานึ่งเลยซอยแน่ว้าวบ่ย่านฮอดเลยเนาะโอ้สวยสวยงามมากเลยค่ะโลหนึ่งมันขึ้นได้หลายถึงมันเป็นอะไรหนึ่งชุกเลยนี่มันเบาขึ้นบ่หน้ามันออกหน้ามันออกเลยโอ้หน้ามันออกก็เลยลดปกติได้เป็นมือแล้วก็ออกมาอย่างนี้ปกตินี่คือ3 หน่อโลเนาะเวลานึ่งเลย5 หน่อโลผู้ซื้อเนาะผู้ซื้อกับผู้ซื้อผู้ขายกับผู้ขายเนาะหน่อไม้ถุงละ35 บาทแกงได้เป็นหม้อพี่น้องอยากแกงหน่อไม้ก็โทรสั่งคุณถนอมคิดด้วยแล้วก็ได้กินแกงหน่อไม้แซ่บๆพี่น้องคะบ่ต้องไปหาให้มันเหนื่อยเด้อโทรสั่งคุณถนอมคิดเลยค่ะมีเวลาเซาอยู่บ่วันนี้มีเวลาเซาเมื่อยอยู่บ่ยังบ่แล้วยังซ้อนถุงอยู่โอ้ขอเวลาสัมภาษณ์หน่อยค่ะจ้าๆเฮ็ดหน่อไม้ถุงหน่อไม้อัดเอ้ยหน่อไม้1นี่เมื่อไหร่จักโลนี่ค่ะร้อยค่ะมันสิประมาณ500 กิโลหน่อไม้สดเนาะค่ะเวลาออกมาแล้วก็ประมาณ200-150 กิโลอย่างต่ำหนึ่งออกมาเลยค่ะขายกิโลจักบาทมานี่โลละ35จ้ะต
้ามือหนึ่งทำเงินได้จักบาทไหมนี่มือหนึ่งก็หา 6,000 นี่แหละค่ะ 5,000 กว่าบาทโอ้เงินนี่ไปไว้ใส่เงินตัวนี้ค่ะเงินนี่ก็เป็นเงินเก็บแล้วค่ะเงินเก็บแล้วทำเก็บหน่อไม้อยู่นี่จักเดือนค่ะจักมือจักเดือนเดือนประมาณหน้าหน่อไม้นี่ทำทำนี่ประมาณ2เดือนประมาณ2เดือนค่ะทำ2เดือนหน่อไม้ก็อย่าออกแล้วโอ้เก็บเงินได้มือละหา 6,000 ปูว่าเดือนหนึ่งมันสิตุ๊บหลายแสนอยู่ได้เนาะโอ้สมเขาว่าหน่อไม้เงินล้านอีหลีเนาะแล้วหน่อไม้ส้มล่ะคะหน่อไม้ดองไม่เห็ดตอนนั้นคะส้มกะหลังจากพ่อตัวนี้คุณแหละค่ะกะสิไปเห็ดอันนี้ประมาณ4 ตันกว่าโอ้เขาก็ทำหน่อไม้แล้วก็ไม่สิเขาทำหน่อไม้ส้มอีกเห็ดหน่อไม้ตัวนี้ก่อนจ้ายังมาทำหน่อไม้ส้มโอ้รายได้นี่ยังบริรวมหน่อไม้ส้มได้เนาะยังปีหนึ่งนี่ประมาณเท่าไรนี่รวมเบอร์นี่คะรายได้นี่คะหน่อไม้เงินล้านนี่ปีละหลายอยู่คำนวณบ่ถูกขี้คุยคำนวณบ่ถูกเนาะคำว่าปัจจุบันโอ้ยคือโม่ได้ยายอันนี้ก็เสียได้หลายได้หลายคำนวณเอาหันละในมือละ6,000เลยเนาะคำนวณเอาหันละเชิงมันโอ้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณคุณถนอมจินมากนะคะให้มาเบิ่งหน่อไม้เป๋รูปนำมาเบิ่งธุรกิจหน่อไม้มาเบิ่งการเฮ็ดหน่อไม้ส้มหน่อไม้นึ่งหน่อไม้ซอยผู้ใดต้องการหน่อไม้นึ่งหน่อไม้ซอยมาทางบ้านวังสินนะคะติดต่อคุณถนอมจิตเบอร์โทรเลยค่ะบอกเลยค่ะ0862428207ค่ะสั่งได้ทุกเวลาค่ะถ้าหลายไปส่งบ่คะส่งค่ะอู้ถ้าหลายส่งพร้อมค่ะพี่น้องค่ะสุดยอดส่งทั่วไทยเลยส่งทั่วไทยเลยขายออนไลน์ก็ขายบ่คะขายขายออนไลน์โอ้โอเคค่ะเฟซบุ๊กสวนไผ่ถนอมจิตโอ้เฟซบุ๊กสวนไผ่ถนอมจิตทักได้นะคะผู้ใดอยากกินแกงหน่อไม้สดหรือว่าหน่อไม้นึ่งจะเอาไปฝากกรุงเทพหรือจะเอาไปฝากพี่น้องทางภาคอื่นได้ไปได้ค่ะได้ทุกอย่างค่ะต้องการหน่อไม้แปรรูปคุณถนอมจิตนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณถนอมจิตหลายๆค่ะที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากค่ะ